ครูบาอาจารย์ก็คอยแนะนำตักเตือนสิ่งที่ผิดๆนั่นแหละท่านเตือนเราบางคนไม่รู้บางคนรู้ผู้มีปัญญารู้ได้ด้วยตนเองผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนหรือครูบาอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนั้นมันไม่ควรนั่นจึงว่าเป็นการฟังทั้งเช้าทั้งเย็นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะบางคนยังไม่ทันรู้อะไรคิดโน้นคิดนี้คิดไม่มีทางสิ้นจบอันนั้นนิพพานคิดนอกตัวเราไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะไม่ได้เรื่องอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะเตือนเราไม่ต้องคิดต้องมาอยู่กับที่ตัวเรามันนึกมันคิดมันเคลื่อนมันไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เมื่อเรามารู้ที่ตัวเราความรู้ที่นอกตัวเราก็ไม่มีบางคนปฏิบัติธรรมะรู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญรู้ได้เรื่องนี้แต่พอรู้เรื่องนี้แล้วก็ฟุ้งออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนนั้นไปคิดถึงคนนี้มีความเมตตาสงสารอินดูเพื่อนฝูงอยากให้เขามารู้มาเห็นด้วยเราอันนี้ก็ผิดเหมือนกันอย่างนั้นคำว่าวิปัสสนูวิปลาสจินตญาณเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะคำว่าวิปัสสนูนั่นเราก็ไม่รู้คำว่าวิปัสสนูอุปกิเลสวิปลาสแปลความเห็นผิดคือมันจิตอันนั้นน่ะมาเอามาเป็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งไว้ผิดปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเมื่อตั้งไว้ถูกต้องความเห็นก็เลยถูกต้องเมื่อเรานำมาใช้นำมาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดฟุ้งออกไปนอกตัวเราบางทีแสดงธรรมะให้คนนั้นคนนี้ฟังหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนกำลังเดินจมกรมไปเอาสอเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆพอมันคิดไปบันทึกเอาไว้กลัวมันจะหลงจะลืมอันนั้นผิดแล้วมันเป็นวิปัสสนูไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมันแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้นเราต้องพยายามลดละอันนั้นอย่าให้มันรู้ออกไปข้างนอกจะไปสงสารคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปสงสารใครทั้งหมดเลยต้องสงสารตัวเราต้องทำความรู้สึกกับตัวเราคิดว่าคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราบางคนบางคนเราจะไปโปรดคนนั้นให้คนนั้นมีความสุขอันนั้นผิดเป็นความคิดผิดตั้งไว้ผิดผลที่การปฏิบัติของเราก็เลยได้รับทุกข์ความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่ตัวเราเราไปเอาความคิดของคนอื่นมาตั้งไว้เราก็เลยมีความทุกข์พูดน้อยๆเราจะให้รู้กันได้ผู้มีปัญญาทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความคิดนี้เองเมื่อเราไม่รู้ความคิดมันก็เลยคิดพอได้มันคิดมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดอันนั้นเมื่อเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็เลยเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะเนี่ยเขาเป็นโทสะบางทีคนนั้นพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นแต่ความจริงอันไม่พอใจนั้นมันไม่มีที่ตัวเราอันนั้นก็ในขณะที่มันเกิดก็ไม่พอใจนั่นก็แปลว่าเราลืมตัวเรามีโมหะเรามีโทสะมีโลภะมันเกิดมาปุ่งขึ้นมาที่จิตใจของเราอันนั้นก็แปลว่าคนลืมตัวบางครั้งบางคราวคนมาสรรเสริญยกยอเราคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีดีละคนนั้นคนนี้เราเกิดพอใจขึ้นมาแล้วก็คิดไปแล้วคิดไปตามความดีใจก็เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะไปแล้วอันนั้นก็ผิดเหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่ามืดสีดำคนมองเห็นได้เร็วถ้ามืดสีขาวคนมองเห็นได้ยากมืดสีดำคือความโกรธนั่นแหละมาแสดงให้ใครๆก็รู้เรื่องความโกรธนี่เด็กน้อยเขาก็รู้แสดงความไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะมันมีกิริยามารยาทฟุ้งออกมาข้างนอกให้คนเห็นใครก็รู้อันนั้นเรียกว่ามืดสีดำถ้าเป็นมืดสีขาวแบบนี้มืดสีขาวความพอใจคนมายกยอเรามาสนับสนุนเราก็ยิ้มลืมตัวอันนี้มืดสีขาวคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาจะมองรู้ทันทีว่าเนี่ยเอาแล้วผมหลงผิดไปแล้วดังนั้นความคิดนี่ทีแรกมันไม่ได้ทุกข์พอดีมันคิดขึ้นมาเราเข้าไปในความคิดมันจะคิดเป็นโลภะคิดเป็นโทสะเป็นโมหะไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางนั้นทุกข์เพราะความไม่รู้ความคิดนี่เองถ้าหากว่าเรามีปัญญามันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นทันทีรู้ตัดปั๊บไปทันทีมันก็เลยไม่ได้ปรุงดังนั้นสอนวิธีกันนี่สอนง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าท่านสอนน้อยที่สุดและท่านไม่ได้สอนมากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มาสอนกันมากเลยจับต้นส่วนปลายไม่ได้และบางทีคนที่ปฏิบัติกันถือเรามีความรู้เราไปเรียนมาแล้วจากตำรับตำราหรือบางทีเราไปเข้าโรงเรียนเราท้องเราจำมาได้แทบจะตายแก้ทุกตัวเองก็ไม่ได้ความรู้อันนั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันมาเป็นมีดสองคมมันก็เลยตัดมือเราด้วยอันนั้นเถอะว่ามันดีแต่พูดให้คนอื่นฟังมันไม่ดีที่จะเอามาแก้ตัวเรามันเลยไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเรามันไม่ทำประโยชน์อะไรให้เราทั้งหมดเลยมันทำประโยชน์ให้เราแต่ทุกข์เท่านั้นดังนั้นคนเราเกิดมาแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้บางคนมีรถคิดกับรถบางคนมีบ้านคิดกับบ้านบางคนมีนามีสวนคิดกับนากับสวนบางคนมีเงินมีสร้อยคอมีแหวนเพชรมีนาฬิกาต่างๆคนมันมีไม่เหมือนกันก็ไปคิดนำสิ่งนำของอันนั้นแหละเนี่ยมันตั้งความหวังไว้คนนั้นจริงว่าอยู่ได้เพราะความหวังถ้าไม่มีความหวังคาดความหวังเสียอย่างเดียวก็หมดเลยหมดเลยคนนี่ไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วนี่ว่ามีแต่ความเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงไม่ต้องตั้งความหวังอะไรทั้งหมดต้องตั้งความหวังไว้มารู้สึกที่ตัวเรารู้มันเคลื่อนไหวก็รู้มันคิดก็รู้แต่รู้นี่ไม่ใช่เข้าไปในความคิดอย่าเข้าไปในความคิดถ้าเข้าไปในความคิดเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นไปพร้อมกันทั้งสามอย่างทีเดียวไม่ใช่ว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาแต่มันแสดงคนละเรื่องกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ให้รู้อะไรมากเมื่อมันคิดมามากๆเราไม่สามารถที่จะแก้ความคิดอันนั้นได้เราต้องทำความรู้สึกตัวมารู้สึกที่ตัวเรากระตุกเนื้อเราแรงๆทำแรงๆวางมือลงที่ขาเราหรือเราเดินจมกลมทืบเท้าแรงๆมันกระเทือนประสาทเรามันก็เลยกลับเข้ามาที่ตัวเรามันก็เลยไม่กลับไปหาคนอื่นมันก็เลยไม่เข้าไปในความคิดมันก็ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะเราก็เรียกว่าเรามีสติเรามีปัญญามีสมาธิตื่นตัวอยู่เสมอทุกข์ก็เลยหมดไปจะให้คนอื่นมาแก้ทุกข์ให้เรามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนี้เมื่อเราไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นไปตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นทุกข์แล้วไม่มีเลยทุกข์เนี่ยไม่มีจริงๆหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกข์มาให้เราแต่ความจริงเราไปเอาทุกข์มาจากคนอื่นทางนั้นคนอื่นนะไม่มีใครเอามาให้เราเราไปดึงเอามาเนี่ยมันก็เลยมาทุกข์เมื่อมันมีทุกข์แล้วก็หาว่าคนนั้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราความจริงเราไม่รู้มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเรารู้คนที่มีปัญญารู้แก้ทุกข์เนี่ยมันไม่ยากพอดีมันคิดปุ๊บโอ้ยทุกข์แล้วเนี่ยเห็นเท่านี้ก็ใส่ได้ถ้าเห็นมากคนนี้ก็ยิ่งดีไปนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องแก้ทุกข์
ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีเลยที่จะสอนให้เป็นพิธีรีตองเป็นเครื่องรางของขังเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยคนใดไปติดอย่างนั้นคนนั้นยังไม่รู้วิธีแก้ทุกข์หรือพูดตรงๆก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้หลวงพ่อรับรองได้เพราะหลวงพ่อเคยทำหลวงพ่อเคยทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานเคยเจริญวิปัสสนาแต่ไม่ได้ดูจิตนึกว่าตายแล้วจึงเอาบุญเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นถ้าเจริญวิปัสสนาก็เจริญไปอย่างนั้นแหละเป็นนิสัยตายแล้วจึงจะได้พ้นไปความทุกข์มันเข้าใจไปอย่างผิดบางคนเจริญวิปัสสนาก็อยากเห็นเดือนเห็นดาวเห็นดวงแก้วดวงทิศดวงจันทร์เห็นอะไรต่างๆนั้นมันของไม่มีอันนั้นอย่าไปนึกไปคิดมันของไม่มีมันนึกมันปั้นขึ้นมาเองมันอันตัวไม่เห็นกบคิดนั่นแหละมันปั้นขึ้นมาคนเดียวมันเหมือนกับเราที่ไปปลูกบ้านสร้างวิมานในบนสวรรค์คุณมันไม่มีพื้นฐานมันจะปลูกบ้านได้ไหมมันปลูกไม่ได้มันต้องอาศัยพื้นดินนี้มันจึงจะปลูกบ้านขึ้นมาได้การดูกบคิดเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจึงว่าให้มาดูกบคิดที่เราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราอย่างนั้นคนนี้จะให้ความสุขแก่เราอย่างนี้มีหวังเอาหวังไว้ไปว่ากับคนนั้นตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกข์แล้วอันนั้นมันทุกข์แล้วเราจะเอาความทุกข์ของเรานี่แหละไปให้คนนั้นคนนี้อันนี้ผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจงกรมสร้างจังหวะเมื่อมันคิดมันไม่หยุดมันเจ็บหัวมันคิดเป็นทุกข์หนักๆแล้วก็วางลงที่เท้าเราแรงๆกึกแรงๆมันมีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอันนั้นถ้าเราจะพยายามหาวิธีอยากให้มันวางความคิดอันนั้นเราไปดูหนังดูภาพยนตร์ดูลิเกละครไปดูอะไรต่างๆน่ะไปกบข่มทุกข์ไว้ไม่ใช่ไปแก้ทุกข์กันน่ะไปกบทุกข์เอาเหมือนกับสุมไฟขึ้นแล้วเอาเท้าหรือเอาดินไปกบไว้ไฟมันไม่ดับไฟมันมีเสื้ออยู่ที่ตรงนั้นเราอย่าไปทําอย่างนั้นพอไฟมันลุกขึ้นมาเราเอาน้ําไปลดน้ําไปกบเข้าไฟมันฟุ้งขึ้นมาลดค่อยๆเอาน้ําลดไฟลดทีละนิดดับไปผลที่สุดไฟดับเมื่อไฟดับแล้วเอาน้ำเทลงไปไฟมันไม่ฟุ้งขึ้นมามันเย็นไปอันวิธีแก้ทุกข์ก็เส้นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านสอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเนี่ยบางคนทุกข์ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีรถยนต์ทุกข์เจ็บหัวปวดท้องอันนั้นมันความคิดผิดทุกข์เกิดขึ้นคือความคิดนี่แหละมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราไม่เห็นมันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วบัดนี้เมื่อเราไม่รู้วิธีมันก็คิดอันนั้นคิดอันนี้คนมันจึงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นไปไหนก็เอาทุกข์ปั้นไปอันนั้นเลยว่าผิดตั้งผมหวังไว้ผิดเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราต้องตั้งใจมันคิดตัดทิ้งทันทีรู้อะไรก็ตามให้มันมารู้อยู่ที่รูปที่นามนี่เองมารู้สึกที่ตัวเรามันมามีความรู้สึกตัวให้มันมารู้อยู่ที่รูปที่นามนี่เองรูปได้แก่ร่างกายนามได้แก่จิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมันเป็นรูปเป็นนามอย่าไปแยกมันอันเนี้ยนั่งนิ่งๆมันเป็นรูปอันที่รูปเป็นนามอย่าไปแยกมันมันไหวก็ตามมันไม่ไหวก็ตามมันรู้มันเป็นรูปอันนี้เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามรูปนามนามรูปมันเป็นคนละคนกันเมื่อเรารู้รูปนามอันนี้มันเป็นรูปอันนี้ตาเห็นจับถูกอันนี้เขาเรียกรูปนามนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเรามองไม่เห็นด้วยตาพอมันคิดมาปุ๊บเราเห็นปั๊บแต่ไม่ใช่ตาเห็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปรู้อ
อันนั้นเรียกว่านามรูปนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทั้งนามมันเป็นทั้งรูปมันเป็นรูปคิดขึ้นมาเนี่ยตัวเวทนาก็เสวยอารมณ์เราเคยพูดอย่างนั้นเวทนาสัญญาก็หมายถึงหมายรู้และจำได้สังขารเรียกว่าปรุงวิญญาณเรียกว่ารู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในความรู้อันนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าหรือศาสดาใดก็ตามเนี่ยท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้เรามาแปลกันอย่างแต่ความจริงมันถูกน้อยมันไม่ถูกมากคำว่าอวิชชาเนี่ยเราไม่รู้ออกจากความคิดอันนั้นมันเข้าไปในความคิดอันนั้นมันเป็นความรู้ที่แก้ทุกข์ไม่ได้สมมุติเรามีครอบครัวก็ตามเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เข้ามาอยากเห็นหน้าเขาอยู่ทุกเวลาเนี่ยหลวงพ่อก็เคยมีอย่างนั้นเคยมีคิดถึงเขาแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดถึงเราเราคิดถึงคนเดียวเราเป็นบ้าคนเดียวเรามีทุกคนเดียวเราคิดถึงเขามองเห็นหน้าเห็นตาเขาดีใจได้ยินเสียงพูดเขาก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วอันอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปตั้งความหวังเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความหวังกับใครทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่ออายุ46ปีพุ่นละมาปี2500หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความคิดไว้กับใครทั้งหมดไม่ได้มีความหวังไว้กับคนนั้นไม่ได้มีความหวังไว้กับคนนี้ไม่หวังต่ออะไรทั้งหมดเรามาดูตัวเรานี่เองเลยมาเห็นอันนี้มาเข้าใจอันนี้ก็เลยแก้ทุกข์ได้เมื่อแก้ทุกข์ได้อย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกันผู้หญิงก็มีอย่างนั้นผู้ชายก็มีอย่างนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษถือศาสนาไหนก็ต้องมีอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าหลวงพ่อกล้าได้ใครจะพูดยังไงก็ตามหลวงพ่อไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยถือศาสนาไหนก็ตามถ้าแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้นแปลว่าคนยังไม่รู้หลักพุทธศาสนารู้จำมาจากคำพูดของคนนั้นคนนี้รู้จำมาจากตำรับตำราไม่ได้รู้ตัวจริงดังนั้นคนเรียนรู้มากๆเอาหัวไปฝังกับความรู้อันนั้นเนี่ยเข้าไปในความรู้อันนั้นจึงว่ามีทุกข์มากอันนั้นเรียกว่าอวิชชาแปลว่าผมไม่รู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในความรู้มันตั้งความหวังไว้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้หวังคู่ครองอย่างนั้นหวังคู่ครองอย่างนี้มันก็เลยผิดหวังอันคนมาปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันนึกว่าเราจะรู้อันนั้นนึกว่าเราจะรู้อันนี้ตัวหลวงพ่อเองอันนี้คิดอย่างนี้นึกว่าปฏิบัติธรรมะแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชจะมองเห็นดินฟ้าอากาศบางครั้งจะมองเห็นลอตเตอรี่บางครั้งบางครั้งมันนึกว่าจะมองเห็นจิตใจตับไตไส้ปอดของคนนี่มันคิดไปสารพัดสารเพไปอันนั้นมันตั้งความคิดขึ้นมามันผิดอย่าไปตั้งใจไว้อย่างพอดีมันคิดมารีบมารู้ตัวเรามารู้สึกที่ตัวเราเมื่อมันคิดตัดทิ้งทันทีทำความรู้สึกตัวมันมามีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอันนั้นมารู้สึกที่ตัวเราอันมันรู้ออกจากข้างนอกนั้นเรียกว่าวิปัสสนูอุปกิเลสมันเป็นกิเลสและมันคิดถึงคนนั้นคนนี้อันนั้นน่ะกิเลสเราไม่มองเห็นจิตใจเรานี่ก็แปลว่าคนนั้นไม่เห็นกิเลสแล้วบางคนเข้าใจว่าพระอรหันต์เนี่ยเหาะได้มองเห็นตับไตไส้ปอดมองเห็นอันนั้นอันนี้โอ้พระอรหันต์แบบคนนั้นคิดมันคนบ้าคิดคนบ้าคิดมันต้องคิดอย่างนั้นแต่คนมีปัญญาคิดมันไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นบ้ามาตั้งแต่อายุ11ปีเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ11ปีเป็นเณรน้อยจนถึงอายุ46ปีเป็นบ้ามาอย่างนั้นแหละมามีครอบครัวก็เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้ความจริงพระอรหันต์หมายถึงแก้ทุกข์ได้เท่านั้นเองอย่าไปเข้าใจว่าต้องมองเห็นจิตใจคนนั้นมองเห็นจิตใจคนนี้มองทะลุไปโอ้อันนั้นมันเข้าใจผิดมันจะมองเห็นจิตใจคนมองเห็นจิตใจเรานี่มันคิดอันใดเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแก้ได้นี่อันนี้แหละที่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงมันมีจริงๆคนมันมีคิด
มันมีไม่คิดมันมีเสยๆมันมีดีใจมันมีเสียใจมันมีอันที่ไม่ดีใจไม่เสียใจก็มีมันเป็นอย่างนั้นเห็นมาที่ตรงนี้มันจึงจะตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอย่าไปตั้งความหวังไว้ที่คนอื่นให้ตั้งความหวังไว้ที่เราแก้ปัญหาที่เราคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ผีก็แก้ให้ไม่ได้เทวดาก็แก้ให้ไม่ได้ที่สุดพระพุทธเจ้าเองก็แก้ให้ไม่ได้มีแต่ท่านแนะนำเท่านั้นเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้แนะแนววิธีปฏิบัติเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองมันไวที่สุดผมคิดเนี่ยเราอยู่ที่นี่คิดแป๊บถึงเสียงใหม่ถึงที่ไหนก็ถึงแล้วนี่แหละมันสำคัญความคิดนี่มันเร็วที่สุดเร็วกว่าแสงฟ้าแลบเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละเป็นปัญหาที่เราควรศึกษาคนอื่นรู้ด้วยเราไม่ได้อันนี้รู้ด้วยเราคนเดียวสมกับที่เราสวดกันว่าสันทิติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองเนี่ยเราเห็นเองคนเดียวคนอื่นเห็นด้วยเราไม่ได้บางทีมันคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงลูกก็ได้อย่างที่หลวงพ่อนี่มีลูกนี่บางทีมันจะคิดไปถึงลูกก็ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นความคิดอันนี้เนี่ยมันเสพทางใจมันเสพทางใจนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนี้แปลว่าอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอาการที่โกไม่ประกอบการและเวลามันไม่ประกอบการเวลาอะไรบางทีมันคิดนอนกลางคืนมือกายหน้าผากคิดไปอย่างนั้นแหละนี่มันไม่ประกอบวันไม่ประกอบปีเดือนอะไรทั้งหมดมันคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำไหลท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นเราต้องพยายามจริงๆเมื่อมันคิดตัดทิ้งทันทีทำความรู้สึกตัวมารู้สึกที่ตัวเรามันมีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอันนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใครฟังแล้วนำไปแก้ปัญหาตัวเองได้จริงๆรับรองได้